ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยความอุปถัมภ์ของหลวงปู่พระธรรมลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้อุปถัมภ์ยังอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีหลวงปู่ได้เมตตาเฮืออัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยได้ปฏิบัติศาสนกิจพัฒนาที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีและได้มอบหมายเฮือมาจัดรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่งนี้ในวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์นะ4วันเว้นวันพุธ1วันกับวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งวันพุธนั้นได้มอบหมายคือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือประธานพระสงฆ์นักเผยแผ่ของจังหวัดลำปางได้เป็นผู้ดำเนินรายการพบกัน4วันสถาญาติโยมก็ได้นำสารธรรมมาอุมาจามากล่าวมาบอกมาเล่าเฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังใบไทยถือว่าเป็นการมาอบรมเป็นการมาสั่งมาสอนแต่ประการใดเนาะศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ได้ผ่านการห้ำการเฮียนการเรียนการรู้ได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วการจะมาสั่งมาสอนกันในวัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บางครั้งบางทีโอ้ถ้าจะมาสอนคนเฒ่าคนแก่ว่าจะต้องเนี้ยอย่างอ่านจะต้องเนี้ยอย่างอีนั้นก็อาจจะบ่ถูกใจเนาะโอ้ตุหนุ่มตุน้อยมาสอนอีแม่สอนอีป่อยยังก็ถือว่าได้มาบอกมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังน้ำสารธรรมดีๆซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์คินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอในรายการสารธรรมยามค่ำเนาะเอาละก่อนที่จะนำศรัทธาญาติโยมเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำได้สนทนาธรรมกันก็ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติที่เคยทำกันเนาะกราบพระพร้อมกันศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธเอมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ
ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสถาเทวมนุสสานังพุทโธภาคะวาติสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติอ้าวสัทธาญาติโยมทั้งหลายกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอ้าวแล้วสัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุมาจาหือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังกันเป็นลำดับไปเนาะเอ้าศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่ศรัทธาอิปออิแม่ทั้งหลายได้สนงคงควายตกแต่งห้างดาเครื่องกินขวาตานเข้าน้ำโภชนาอาหารเพื่อจะไปทำบุญใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันพุธนะวันเป็งพุธสิบห้าค่ำเดือน8เป็งพุธพอดีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปทำบุญสุนทรทานกันติวัดติวาซึ่งไกลบ้านไกลจองเป็นวัดเป็นวาที่ศรัทธาอิปออิแม่ก็เอ้ยไปอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านในชุมชนของอิปออิแม่ทั้งหลายเนาะก็ได้เตรียมข้าวน้ำโภชนาอาหารเพื่อจะไปใส่บาตรทักบาตรในวันพรุ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเข้าวัสสาของพี่น้องศรัทธาเจ้าพูดของเฮาเข้าพรรษาของกราวาสญาติโยม15ค่ำนะวันพรุ่งนี้ส่วนของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั้นก็จะเป็นวันแฮมค่ำนะแฮมค่ำวัน15ค่ำนั้นเป็นของศรัทธาเจ้าบ้านศรัทธาอิปออิแม่จะไปทำบุญสุนทรทานติวัดติวาของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนความสำคัญของวันเข้าวัสสาศรัทธาญาติโยมเนาะวันพรุ่งนี้จะเข้าวัสสาแล้วความสำคัญของวันเข้าพรรษานั้นในอดีตก่อนเดิมมานั้นในสมัยที่ยังบ่มีพุทธบัญญัติกำเตื้อก็บ่มีการเข้าพรรษาในช่วงของการเข้าพรรษาในสมัยยุคตนๆยุคแรกๆของการประศาสนาของประกาศศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายก็ยังได้เดินตะเดินทางไปประกาศเผยแผ่ศาสนาอยู่ซึ่งก็พอพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายในช่วงฤดูฝนบ่ได้พักบ่ได้ยั้งอยู่ประจำสักทีใดทีหนึ่งก็เกิดปัญหาในการเดินตาเดินทางบางครั้งบางทีเนาะก็ทำให้เป็นไข้เป็นอะไรยังก็มีแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
กับคนในสมัยนั้นกับเกษตรกรในสมัยนั้นก็คือการเดินท่าเดินทางส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็คือการมันบ่มีถนนหนทางเหมือนสมัยนี้สัทธาญาติโยมอิป้ออิเมททั้งหลายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายเพิ่นก็เดินท่าเดินทางไปลัดเลาะกลับไปป่าเขาลำเนาไพบางที่บางแห่งก็ไปตีไร่สวนเลือกนาของสัทธาทั้งหลายในสมัยนั้นของคนทั้งหลายที่เพิ่นยะให้ยะนาอยู่ในสมัยนั้นโอ้เปิ่นปั้นคณะใหม่ๆอยู่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นร้อยรูปเป็นปั้นรูปเดินทางผ่านไปให้นาป่าตางของเปิ่นก็ไปย่ำคณะคนสองคนบ่เป็นอย่างศรัทธาทุกทาคนนักคนหลายย่ำเปลิดเปิดเจอบางเถื่อบางทีก็ลงไปไต่ในให้ในนาของเปิ่นเกิดความเสียหายกับพืชพันธุ์ธัญญาหารของเจ้าบ้านที่เปิ่นปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในฤดูฝนตามให้หน้าป่าตั้งตามเหือกตามสวนเปิ่นก็ดีสถาเกิดความเดือดร้อนขึ้นโอ้คนต่างหลายก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระสมณะโคดมพระองค์บ่ฮู้กาว่าบ่เดี๋ยวนี้สาวกของพระองค์นี้ทำความเสียหายคือเลือกสวนให้นาของพี่น้องชาวบ้านคนในเมืองนี่โอ้ไปเที่ยวเตียวลัดให้ลัดนาเปิ่นตำเตียวลัดสวนเปิ่นเปิ่นกะล้างปลูกผลพืชผักผลไม้ได้รับความเสียหายหมดทำไมบ่มีการบัญญัติฮื้อสาวกของท่านได้ยุดได้ยั้งในช่วงเข้าพรรษานี้ฝนก็ตกไปที่ไหนก็เปียะไปหมดจีวรก็ได้สถาญาติโยมมีชุดเดียวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบ่ได้มีหลายชุดเวลาฝนตกฟ้าห้องก็เกิดปัญหาสถาญาติโยมเนาะมีคนพยายามจะติดต่ออาตมามาเนาะวันพิมลป้าแขกล่ะป้าแขกตอนนี้อาตมากำลังเข้ารายการอยู่เนอะป้าแขกมีอย่างด่วนโทรมาแฮมเบอร์เนอะป้าแขกเนอะ0808844173เนอะท่านอาจารย์สมเกียรติก็ได้แล้วก็ป้าแขกก็ได้เนาะโทรมาเบอร์นี้เนอะรู้สึกว่าจะมีธุระเร่งด่วนที่จะอู่กับอาตมาเนาะตะกี้หันเบอร์โทรของหลวงปู่พระธรรมลังการโทรเข้ามาอาตมาก็บ่ได้รับตอนนี้ป้าแขกคงจะมีเรื่องด่วนป้าแขกใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นในการไลฟ์สดอยู่จำเป็นต้องงดการไลฟ์สดก่อนเนาะโทรมาแล้วโทรมาแล้วก็นึกว่าเพิ่นมีเรื่องด่วนอะหยังเพราะเป็นห่วงตะกี้ก็มีเบอร์โทรของหลวงปู่พระธรรมลังการโทรเข้ามาอาตมาก็บ่ได้ฮับพอดีป้าแขกโทรมา2สายจำเป็นฮับเพิ่นถามเรื่องของการจะกลับไปที่ลำปางเมื่อใดเนาะตอนนี้อาตมาได้จัดรายการนอกสถานที่เนาะสถาญาติโยมจัดรายการนอกสถานที่อยู่ที่วัดเหล่ามนทาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้มาร่วมพิธีเข้าพรรษาของสถาญาติโยมที่วัดเหล่ามนทาโดยการนิมนต์ของครูบาอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนาะแล้วก็สถาญาติโยมที่วัดเหล่ามนทาที่นี่ก็นิมนต์มาร่วมกิจกรรมร่วมเข้าพรรษากับเปิ่นที่นี่ซึ่งวัดที่นี่เป็นวัดใหม่ยังบ่มีครูบาอาจารย์ได้มาประจำเตื่อมีทุกปีทุกเปิ่นมาอยู่ประจำอยู่นี่รูปหนึ่งเนาะก็อาตมามาเสริมแถมรูปหนึ่งก็เป็นสองรูปประกอบพิธีเปิ่นในวันพรุ่งนี้สถาพี่น้องที่อยู่ลำปางเนาะใครจะไปหาอาตมาจะไปทำบุญเข้าพรรษานี้ก็ขออนุญาตเนอะวันที่14 13 14นี้อาตมาบ่ได้อยู่เนาะวันที่14ตอนบ่ายก็กลับไปถึงอุทยานสุนทรมุนีวันที่15ก็ไปบิณฑบาตตามปกติแล้วก็สถาญาติโยมที่จะมาทำบุญก็เป็นวันที่15เนาะเอาเป็นวันที่15เนอะรวดอู้กันไปเฮียเอาละตะกี้ได้อู่ถึงเรื่องราวของเหตุผลของการอันบัญญัติคือมีการเข้าพรรษาเนาะสัทธาญาติโยมพอมีคนไปร้องเรียนไปแจ้งคือพระพุทธองค์ได้รับทราบจริงๆแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าบอกฮู้กะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในว่ามีญาณอย่างรู้ถึงอนาคตการบอกฮู้กะว่าจะเกิดปัญหายังอียังบ่ได้บัญญัติตั้งแต่แรกสัทธาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์ในข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเหตุที่บ่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่แรกนั้นก็ตอนนั้นมันยังบ่มีอธิกรณ์อย่างเกิดขึ้นถ้าบัญญัติไปล่วงหน้านั้นคนทั้งหลายก็ว่าโอ้
เออทำไมจะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์อย่างอันอย่างอีอทั้งที่เรื่องนี้ยังบ่เกิดขึ้นกำเตื้ออีน่ะสัทธาพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเวลาจะบัญญัติอย่างขึ้นมามันมีเหตุมีผลเนาะคนทั้งหลายก็จะบ่มีการทุ่มเถียงกันก็เลยได้บัญญัติหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าบ้านคนทั้งหลายเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ประชุมสงฆ์แล้วก็ประกาศให้สงฆ์ทั้งหลายทราบถามความเห็นของสงฆ์ว่าเกิดปัญหาอย่างอีก็เคยมีเรื่องราวอย่างอีเกิดขึ้นก็เคยมีคนมาด่ามาว่ามาร้องเรียนก็สงฆ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ได้แจ้งให้พระพุทธองค์ได้รับทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนอย่างอีเป็นประจำเพราะว่าภิกษุหนุ่มที่บ่ค่อยระมัดระวังบางครั้งบางทีก็ประมาทฟังเผลอไปเหยียบย่ำนะพืชผลของพี่น้องชาวบ้านเลือกส่วนไรนาเข้ากาที่เปิ่นปลูกอยู่ได้รับความเสียหายเป็นความจริงพระพุทธองค์ก็เลยแจ้งสงว่านับแต่นี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไว้พระสงฆ์จะต้องมีการอยู่จำพรรษาอยู่จำพรรษาในระหว่าง3เดือนในช่วงฤดูฝนฤดูทํานาของญาติโยมทั้งหลายนั้นให้ท่านทั้งหลายได้เข้าพรรษาก็คือเวลาที่อย่างในปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็นภาคกลางเปิ้นเนาะ15ค่ําเดือน10เป็นวันเข้าพรรษาของเจ้าบ้านแฮม1ค่ําเดือน11เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์ศรัทธาได้นับกันอย่างอีเสมอมาก็แฮม1ค่ําเดือน11เป็นต้นไปก็เข้าพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องอธิษฐานพรรษาอยู่ที่ใดที่ใดที่1โดยที่บ่เดินตาเดินทางไปไหนนอกจากมีเหตุจำเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตส่งหรือว่าขออนุญาตสถาเจ้าบ้านที่อยู่ในบริเวณแห่งนั้นแจ้งให้เพิ่นทราบว่าจะไปที่ห้านที่นี่กี่วันกี่วันก็อธิษฐานแต่บ่ให้เกิน7วันสถาญาติโยมการที่จะไปที่ไหนนั้นก็ต้องมีเหตุอันควรที่จะไปเช่นจะไปรับเรียกว่ารับนิมนต์จากสถาญาติโยมเอ้าสถาญาติโยมเปิ่นอยากจะฮือพระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้พระรูปนั้นรูปนี้ไปโปรดเปิ่นในงานบุญงานกุศลของเปิ่นก็ดีหรือว่าไปสั่งสอนน้ำธรรมกับเปิ่นก็ดีเปิ่นสถาเลื่อมใสนิมนต์ไปก็ต้องไปสถาหรือว่ามีกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ที่อย่างเช่นว่าพระสงฆ์ที่เป็นสัทธิวิหาริกก็ดีเป็นเสื่อนเปื่อนสหธรรมิกก็ดีโอ้เปิ่นมีความกระสันอยากจะซื้อขาละเพศอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จะทำการสัตตหะไปได้เหมือนกันศรัทธาแต่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องอยู่จำพรรษาก่อนอยู่จำพรรษาในวัดวาอารามต่างๆในที่อธิษฐานอยู่ที่ไหนก็ต้องอธิษฐานอยู่ที่ห้านเป็นเวลา3เดือนศรัทธาอันนี้ก็คือระเบียบเป็นวินัยสงฆ์เป็นระเบียบของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุ่นแล้วเนาะทีนี้มาอู่ถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นวันสำคัญจะใดทำไมถึงจะต้องเป็นวันสำคัญตั้งพระพุทธศาสนา1ใน3ของวันสำคัญวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาศรัทธาวันอาสาฬหบูชานี้เป็นถ้าอู้ถึงตามอาสาฬหบูชาคำว่าบูชาก็คือการบูชาการทำสักการะบูชาต่างๆนั่นเองอาสาฬหก็คือเดือนอาสาฬหเดือนอาสาฬห15ค่ำเดือนอาสาฬหเป็นวันอาสาฬหบูชานี้ก็เป็นวันที่ล้ำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้เนาะศรัทธาญาติโยมหลังจากตรัสรู้วันวิสาขบูชาเรียบร้อยแล้วนับเวลาจากนั้นมาก็คือวันนี้เนาะ3เดือนวันที่พระพุทธองค์ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการแรกในตอนนั้นเรียกว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรคือกับสาวกในตอนนั้นก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ศรัทธาถ้าอีปออีแม่ได้ฟังเรื่องเล่าจากพุทธประวัติก็ดีได้อ่านหนังสือพุทธประวัติก็ดีก็จะได้ทราบว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้พิจารณาว่าโอ้ธรรม
อาจตีตัวเฮาตัดสรู้นี้คนอื่นสามารถจะเฮียนหู้หรือว่าสามารถจะหู้ตามที่เฮาได้ตัดสรู้ได้หรือไม่พระองค์ก็ใช้เวลาเสวยวิมุตติสุขพิจารณาเรื่องนี้ไปโดยสระเสวยวิมุตติสุขหลังจากได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้พิจารณาพอว่าโอ้ไผเนาะที่สามารถจะเวลาเฮาได้นำธรรมเทศนาหรือว่าได้ทำได้นำสิ่งที่เฮาได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้เฮาได้ตรัสรู้ใดเนี่ยไปบอกไปกล่าวเขาสามารถปฏิบัติใดนี้มีไผ่ผ่องได้พิจารณาอย่างอีทีแรกก็นึกน้อมจิตระลึกไปถึงว่าโอ้มีครูบาอาจารย์ของเฮาสองตั้นที่ได้สอนได้สั่งเฮาได้จนถึงธรรมะชั้นสูงได้ถึงฌานสมาบัติถึง8ขั้นอาจารย์สองท่านนี้ถ้าได้ฟังธรรมะจากเฮาแล้วสามารถตรัสรู้หรือว่าสามารถรู้ธรรมนี้ได้อย่างแน่นอนก็พิจารณาย้อนต่อไปว่าตอนนี้เปิ้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่โอ้ก็ด้วยตาทิพย์ของพระองค์ก็ยังรู้โดยญาณว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้อาจารย์ถึงสองท่านนั้นอาราระดาบทกับอุทกะดาบทนั้นท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นึกย้อนต่อไปแหมว่านอกจากสองต้านนี้แล้วยังมีไผ่ที่สามารถจะหู้ธรรมที่เฮาตรัสรู้ได้ก็นึกย้อนไปว่าไผ่ที่มีอุปการะคุณแก่เฮานอกจากอาจารย์สองต้านนั้นแล้วก็มานึกถึงว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ได้ออกบวชติดตามมาอุปถากอุปธรรมของอันพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ยังบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญความเพียร5-6 ปีแรกนั้นก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยติดตามอุปถากอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนการปฏิบัติของพระองค์ก็ได้น้อมจิตน้อมใจระลึกไปแผ่พระญาณออกไปว่าทั้ง5คนนั้นหลังจากที่หนีจากพระองค์ไปแล้วได้ไปอยู่ที่ไหนศรัทธาญาติโยมก็คงจะรู้เหมือนกันว่าทำไมปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นถึงหนีจากพระพุทธเจ้าก็คือตอนพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นพระมหาสัตว์อยู่นั้นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บำเพ็ญความเพียรทุกกาลกิริยาอยู่นั้นปัญจวัคคีย์ก็ได้อุปถากอุปถัมภ์ต่อมาเมื่อพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นได้พิจารณาหันว่าต่างที่พระองค์ได้ทำนั้นการบำเพ็ญทุกกาลกิริยานั้นโดยความลำบากกายการทรมานตนตัวที่ไผยังบ่เคยเนี่ยกำเตือพระองค์เนี่ยมาหมดสถาแต่ว่าก็ยังบ่หันแสงสว่างที่จะได้บรรลุธรรมแต่ประการใดก็ได้น้อมระลึกไปถึงตอนน้อยๆตอนเป็นพระกุมารตอนน้อยๆติดตามพระบิดาไปแรกนาขวัญได้ไปนั่งใต้ต้นไม้นั้นก็ได้เข้าอย่างเจ็ดจิตใจของเปิ่นได้อย่างเข้าไปสู่สมาธิก็ล้ำลึกไปถึงตอนนั้นว่าโอ้การตีอันเฮาดูลมหายใจเข้าสมาธิได้ในตอนนั้นรู้สึกมีความสุขมีความสงบหรือว่าทางนั้นจะเป็นทางที่จะทำให้เฮาเกิดปัญญาเกิดสติรับรู้เกิดปัญญาได้หันได้ตรัสรู้ธรรมน่าจะเป็นทางนั้นหรือเปล่าเนาะก็มาพิจารณาแล้วก็เลยได้มาพิจารณาถึง อุปมาถึงตอนที่ในพุทธประวัติเป็นบอกว่ามิเตวดาไปดีดพินสามสายให้พระองค์ฟังว่าสายที่หนึ่งดีดตึงเกินไปขาดไปสายที่สองยานเกินไปดีดก็บ่ม่วนบ่นานแล้วก็ดีดซึ่งสายที่สามเป็นซึ่งที่โอ้ตั้งได้เหมาะดีบัดตึงเกินไปบ่ย่อนเกินไปเป็นเสียงซึ่งเป็นเสียงพินที่ไพเราะเพาะพริ้งพระองค์ก็เอาสิ่งนั้นมาพิจารณายกคืนสู่ปัญญาว่าโอ้นี่ก็มีเหตุมีผลเฮาตึงเกินไปนั่นก็บ่ดีรู้เฮาหย่อนเกินไปก็บ่ดีเฮาควรจะปฏิบัติคืออยู่ตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ปฏิบัติตามทางมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดสถาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็พิจารณาถึงตรงนี้ก็หันว่าอาจารย์2คนได้เสียชีวิตไปแล้วปัญจวัคคีย์นั้นอยู่ที่ไหนก็หันว่าโอ้ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็เลยได้เสด็จดำเนินไปสถาจากดิมฝั่งเนรัญชลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นก็ได้เดินทางไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันตอนที่พระองค์เสด็จไปนั้น
ก็มีปัญจวัคคีย์ตั้งห้าได้หันพระองค์แตกไก่เลยสัทธาหันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดำเนินมาก็ได้ปรึกษาหาลือกันว่าโอ้หมู่เฮาถึงห้าคนบัดเดียวนี้ดูลุดูอันสมณะโคดมตอนที่เฮาอยู่โดยบำเพ็ญเพียรจัดดีแต่ต่อมานั้นเป็นคนมากมากหันมากินข้าวกินปลาละความเพียรบำเพ็ญความเพียรทำให้หมู่เฮาต้องหนีมาที่นี่บัดเดียวนี้สงสัยจะบ่มีติเปิ่งแล้วมาตอยหาเฮาจะเฮามารับใจอย่างเก่าหมู่เฮาถึง5คนนัดหมายกันว่าบัดเดียวนี้ถ้าเปิ่นมาเฮาจะบ่ลุกรับเฮาบ่ฮื้อการต้อนรับเหมือนที่เฮาเคยทำแต่ก่อนเนาะปล่อยเปิ่นมามาอยู่นี่ก็ปล่อยเปิ่นอยากอยู่ก็อยู่หมู่เฮาทั้ง5คนบ่ต้องทำการต้อนรับแต่ประการใดถ้าสมณะโคดมต้องการจะอยู่ที่นี่ก็หาที่อยู่เอาเองบ่ต้องสนใจเนาะว่าอันปรึกษาหารือกันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ฮู้โดยญาณอยู่แล้วแหละว่าถึง5คนอู้ไอ้อย่างกันพระองค์ก็เสด็จดำเนินมาเรื่อยๆพระรัศมีชัพพันธรังสีได้เปล่งประกายออกจากร่างกายของพระพุทธเจ้าสถาญาติโยมเปล่งประกายออกมาเป็นแสงสว่างตินวนตาปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็มองหันว่าอู้พระสมณะโคดมนี้สมณะโคดมบัดเดียวนี้มีแสงสว่างรอบตัวนี้เขาได้คุณพิเศษอะอย่างจ้าอีนะพอมาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าปัญจวัคคีย์ตั้ง5นั้นติปรึกษากันว่าเฮาจะบ่ลุกรับบ่ทําการต้อนรับปรากฏว่าแต่ละคนบ่ได้นัดกายกันมาก่อนเลยสถาญาติโยมพระพุทธเจ้าเสด็จดําเนินไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็อัญญาโกณฑัญญวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิก็ลุกขึ้นต้อนรับพระองค์สัทธาลุกตอนรับพระพุทธเจ้าเอาตังเอาที่นั่งที่สมควรหื้อพระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งแล้วตั้ง5คนนั้นก็นั่งในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็นั่งในที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้านั่นเองสัทธาญาติโยมซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนทั้ง3คนนั้นบ่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะมีโทรศัพท์เข้าขออนุญาตครับกำเนอร์เจริญพรอีแม่จากตั้งใดจ้าวอันแม่โอนแสงไปนั่นน่ะเจ้าเจ้าได้ส่งอันแม่โอนไปปันน่ะเจ้าเจ้าอีแม่เจ้าอีแม่ส่งไลน์มึงเฮาพอแล้วเนาะอันแม่ฮื้อหลานแม่อ่ะชื่อโคมนัทอ่ะเจ้าโคมนัทหลานแหน่อ่ะฮื้อเขาส่งไปแม่บ่จ้างอ๋อเจ้าอีแม่จะหอมหยังพ้องเดี๋ยวเฮาจะจดไว้อันท่านขอเอาอันหยังก็นะหอมกับน้ำกาแฟท่านเนี่ยสัก200เนาะเจ้าเดี๋ยวนั้นท่านจะเอาหอมหยังก็แล้วแต่นะเจ้าอ๋อเจ้าได้อีแม่เดี๋ยวเฮาจะหอมที่วัดเราวัดหยังให้อีแม่ด้วยเอาชื่ออีแม่นั้นเนาะเจ้าสาธุอีแม่พรบุญมื่นได้กะเจ้าเจ้าป้อบุญมีเนาะป้อทวีเจ้าป้อทวีแม่อัมพรเจ้าเจ้าสาธุนะแม่เด้อเจ้าขอพรให้เจ้าป้อทวีเจ้าสาธุเจริญพรอีแม่อ่ะสัทธาญาติโยมเปิ่นบ่ฮู้เนาะว่าจัดรายการอยู่โทรมาจากสันทรายสัทธาบ่เป็นหยังคั่นรายการให้เพิ่นหน่อยเนาะในเมื่อไปถึงแล้วพระองค์ก็ได้ไปถึงที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วพระองค์ก็ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ถามเนาะก็ถามว่าตอนนี้พระองค์มาที่นี่ยะหยังนะพระองค์ก็บอกว่าโอ้ท่านทั้ง5บัดเดียวนี้เฮาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเอาธรรมมาบอกให้กับท่านทั้ง5คนนี้ทั้ง5คนก็ว่าโอ้ท่านสมณะโคดมบอกก่อนนี้ท่านบำเพ็ญประพฤติบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาขนาดที่บัดได้กินข้าวกินปลาอย่างจนพ่ายผอมไปหมดยังบัดได้บรรลุตอนนี้ท่านกลับมากินข้าวกินปลาทำตัวตามสบายนั้นท่านจะบรรลุธรรมใดจะได้พระพุทธองค์ก็ตรัสถึง3ครั้งว่าตอนนี้เฮาได้บรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมชั้นสูงได้บรรลุโมกขธรรมแล้วเฮาจะเอาธรรมที่เฮาได้บรรลุนั้นมาบอกคือท่านทั้งหลายได้ตรัสถึง3ครั้งบอกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเอาธรรมที่พระองค์ตรัสรู้มาบอกกับท่านทั้งหลายปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ยังบ่เชื่อศรัทธาญาติโยมพระพุทธองค์ก็เลยตรัสถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าท่านเคยได้ยินเฮาได้อู้คำนี้ก่อนที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมา6ปีนั้น
ห้าปีหกปีนั้นท่านเคยได้ยินคำนี้จากปากของเฮาก่อนปัญจวัคคีย์ตั้งหลายก็บอกโอ้เหลียวหน้าพอกันล็อกเล็กล็อกเล็กชะทาเออแต่เนาะเฮาบอกเคยได้ยินสมณะโคดมได้อู่คำนี้ต่อเฮาสักครั้งเลยเออแล้วปัญจวัคคีย์ตั้งห้าก็เลยตั้งอกตั้งใจจะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์จะตรัสบอกกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสถาญาติโยมเนาะในวันนั้นพระองค์ก็ก่อนที่จะตรัสธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นพระองค์ได้บอกถึงเหตุของการที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันบังเกิดผลคือสถาญาติโยมทั้งหลายก็บอกว่าตึงเกินไปนั้นคือทำตัวเองให้ลำบากจนเกินไปอย่างที่พระองค์เคยทำมาก็ดีฤาษีชีพัยโยคีทั้งหลายที่ทำนั้นก็ดีบ่ายใจต่างที่พ้นทุกข์บ่ายใจต่างที่พ้นจากความทุกข์บ่ายใจต่างที่จะตรัสรู้ได้และการที่กระทำที่ย่อย่อนเกินไปย่อย่อนเกินไปคลุกคลีอยู่ในกามอยู่ในเรือนอยู่คลองเรือนอยู่นั้นก็ยังบ่ายใจต่างเนาะที่จะบรรลุโมกขธรรมหรือว่าธรรมที่จะทำให้บรรลุเป็นตรัสรู้ธรรมพ้นจากความทุกข์ใดแต่ประการใดหรือว่าในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรียกว่านิพพานนั้นก็คือถึงสองทางนั้นบ่สามารถจะไปนิพพานได้สถะพระองค์ก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมธรรมจักรปวัตนสูตรแสดงถึงเรื่องของการที่จะบรรลุธรรมใดนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของ อริยสัจ4ประการก็คือทุกก็คือความบ่สบายกายความบ่สบายใจหรือว่าทุกทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละสถาญาติโยมทุกแล้วก็สมุทัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคสถาทุกตัดถึงทุกก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกแล้วก็เหตุของสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกถ้าเรามีความทุกบ่ได้สถาญาติโยมแสดงว่ามันต้องมีเหตุของมันมีความสุขก็เหมือนกันก็ต้องมีเหตุของความสุขถ้าเฮามีความทุกข์คนทั้งหลายมีทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องกลับไปดูสาเหตุของความทุกข์นั้นเมื่อมีทุกข์ต้องมีสาเหตุของความทุกข์สาเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรอย่างพระองค์ก็ตรัสว่าโอ้กิเลสตัณหาต่างๆนั้นคือสิ่งที่ทําให้เฮาเกิดความทุกข์กิเลสปัญหามีกี่อย่างเกิดขึ้นได้จะใดพระองค์ก็แสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายได้รับฟังแล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อมีทุกข์มีเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องมีความดับทุกข์เหมือนกันความดับทุกข์จะต้องมีเมื่อมันมีทุกข์ทางดับทุกข์ก็จะต้องมีเมื่อมีความดับทุกข์ก็จะต้องมีทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์สถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้คืออริยสัจ4ประการที่พระองค์ได้แสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์แสดงถึงมรรคคือหนทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ได้ก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาธรรมอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาสัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้คือก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์ได้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันนั้นเรียกว่าวันวิสาขบูชาเนาะสัทธาญาติโยมอันนี้ก็คือติมาติไปของวันวิสาขบูชาเนื่องจากเวลามีน้อยเนาะสัทธาญาติโยมอาตมาจะอู้ละเอียดไปนั้นเอาเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมก็จะบ่ได้โทรมาอู่มาจากกันก็เอาแต่พอสังเขปก่อนกระเดียวครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็จะอู้ต่อไปแฮมก็ฟังกันต่อไปเนอะเอาแล้วศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาได้ไปร่วมงานบุญงานหนึ่งเนาะเป็นงานบุญแสดงมุทิตาสักการะต่อครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ปลัดท่านหนึ่งที่วัดบ้านสันดอนแก้วเนาะท่านพระอาจารย์พระครูปลัดท่านได้เป็นฐานุกรมของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเป็นพระปลัดพระครูปลัดศรัทธาศรัทธาญาติโยมบ้านสันดอนแก้วเพิ่นก็โอ้แสดงความยินดีวันนี้ก็มีการฉลองสมโภชกันหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าอาตมาก็ไปแสดงมุทิตากับครูบาอาจารย์แล้วก็ไปร่วมบุญเอาผ้าป่าสามัคคีไปตานที่วัดของท่านอาจารย์วันนี้เพราะว่าทางวัดของท่านอาจารย์นั้นได้ไปอุปถัมภ์ศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้านไปสร้างเมนนอติบันสันดอนแก้วหันก็ได้ไปพบปะสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้เดินทางโดยความดูแลของน้องสาวอาตมาน้องโยมพนิตาพรหมมินอยู่เพชรสถาอยู่บ้านสันปะตองแม่แต่งเชียงใหม่เนาะโยมพนิตาโยมแม่ทองคำพรหมมิน
โยมแม่เครือวันพรหมินได้ไปส่งอาตมาถึงบ้านวัดสันดอนแก้วไปร่วมบุญด้วยกันโยมพนิตาเปิ่นก็เป็นเจ้าภาพโดยครับอาตมาพร้อมกับท่านอาจารย์พระครูประเสริฐอัปสันโนเนาะวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารได้เป็นเจ้าภาพด้วยกันก็ได้เอาพระป่าไปถวายไปตานติวัดสันดอนแก้วสถานแล้วก็ไปลวดไปพอเมนเปิ่นเนาะตอนนี้ก็มุ่งหลังคาเรียบร้อยแล้วยังแต่ส่วนสำคัญก็คือเตาเผาเนาะแล้วก็ปองเมนที่จะทำต่อไปก็จะมีการทอดพระป่ากันในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงเนาะสถาญาติโยมพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้อยากจะร่วมบุญโดยพี่น้องบ้านสันดอนแก้วผ่านทางอาตมานี้ก็แจ้งมาหลังที่ออกรายการไปแล้วก็โทรมาบอกก็ได้เนาะโทรมาวันอื่นก็ได้จะมาถามเลขบัญชีของพี่น้องบ้านสันดอนแก้วที่เปิดบัญชีไว้สำหรับที่จะสร้างเมนเนาะอาตมาก็จะได้แจ้งบอกคือทราบเนาะที่อาตมาไปที่บ้านสันดอนแก้ววันนี้ก็มีศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเปิ่นร่วมบุญมาหอมที่อันกองทุนบจร.เนาะมหาวิทยาลัยสงขลานครลำปางก็มีโยมพรสวรรค์สิงห์มณีเนาะบ้านด่านสันดอนแก้วบ้านด่านสันดอนแก้วเนาะร่วมบุญมา50บาทแล้วก็นางเรือนสิงห์มณีบ้านด่านตำบลสันดอนแก้ว100บาทแล้วก็แม่ลาวงบวกเนาะบ้านสันดอนแก้วร่วมบุญมาแหม100บาทป้อไลแม่ใส่คำสร้อยบ้านแม่อิบมาบ้านแม่อิบหมู่3ตำบลบ้านกิ่วแม่ทะลำปางร่วมบุญมาแหม100บาท5กล่องป้อนานจูแม่ไฮใจน่านบ้านสันดอนแก้วแม่ทะลำปางสมทบทุนการศึกษามอจร200บาทโยมแม่ทาตาคำปัญญาบ้านเลขที่43หมู่2บ้านบอมแม่ทะลำปางกองทุนหอมกองทุนมาแหม100บาทป้อพรหมมาแม่ปุ๋ยสุกรัตหอมกองทุนมาแหม200บาทแล้วก็แม่แก้วมาสุใจเนาะบ้านสันดอนแก้วร่วมบุญกองทุนมาแหม300บาทแล้วมีป้อพรหมมาแม่ปุ๋ยสุกรัตอันนี้เปิ่นหอมตุ้ลุงแก้วแหม100บาทแม่พรหมมาป้อพรหมมาแม่ปุ๋ยสุกรัตหอมห้องครัวติสุนทรมณีแหม100บาทอันนี้ก็คือศรัทธาญาติโยมติหอมเด้อหอมบุญไปร่วมบุญกับอันมจร.ซึ่งอาตมาได้โอนเข้าบัญชีของมจร.ไปเรียบร้อยแล้วพอดีมีโยมติเปิ่นหอมมาเปิ่นบ่ได้เขียนหน้าซองว่าหอมเรื่องหยังซะทะอาตมาก็เลยเอามาหอมติอันเป็นซื้อที่ดินวัดเหล่ามนทาเนาะโยมแม่ติหอมมาตอนติไปหาอาตมาติสุสานปาจ้าบ้านสันดอนแก้วเนาะสตังในซองต่อใดก็บ่ฮู้อาตมาเอาไปหอมกับอันซื้อที่ดินบ้านสันดอนแก้วเลยบ่ได้ประกาศชื่อตอนนี้เนื่องจากว่าตะกี้มาถึงก็เลยเอาซองนั้นมอบให้กับทางคณะกรรมการเพิ่นก็เดี๋ยววันผูกจะถามพอว่าอันซองที่เอาหื้อบ่แรงนั้นชื่ออะหยังเด้อวันอื่นอาตมาจะได้จะได้เอามาประกาศให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ได้รับทราบเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมอู้กันมาถึงเวลา19:46 นแบ่งปันเวลาให้กับอีพ่ออีแม่ทั้งหลายโทรเข้ารายการมาอู้มาจากกันเด้อโยมแม่โยมปี่ติอยู่บ้านสันดอนแก้วติเอาซองไปให้อาตมาติปาจ้าบ้านสันดอนแก้วถ้าฟังรายการอยู่โทรเข้ารายการมาแจ้งชื่อกําเด้ออาตมาจะได้ประกาศให้ทราบตอนนี้เลยวันนี้ไปบ้านสันดอนแก้วกับพระสทาอีป่ออีแม่หลายท่านด้วยกันเนาะติไปร่วมบุญที่บ้านสันดอนแก้วหั่นวันนี้ก็ดีอกดีใจหลายท่านก็กลับไปบ้านบอกว่ามารอนี่แต่เจ้าแล้วนึกว่าอาจารย์จะมาตอนเจ้าโอ้อาจารย์อาตมาเดินทางไปถึงตอนบ่ายก็พบศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งก็ขอบคุณเนาะศรัทธาญาติโยมที่รอต้อนรับรออู่จากันเนาะวันนี้ที่บ้านสันดอนแก้วก็จะไปช่วยดูแลอยู่สำหรับการสร้างเมนที่บ้านสันดอนแก้วของเฮายังมีแหมหลายอย่างที่จะต้องทำเนาะตอนนี้ปัจจัยเงินทองที่ศรัทธาญาติโยมได้หายหอมมาก็
ก็ยังบอกกุ้มบอกปอดด้วยอีปออีแม่คงจะต้องช่วยกันหาเพิ่มเติมมาแฮมเพราะจะต้องซื้อเรียกว่าเตาเผาเนาะเตาเผาแฮมแล้วก็อุปกรณ์อย่างต่างๆที่จะตกแต่งในส่วนของเมนเนาะก็ยังมีแฮมหลายส่วนหลายอย่างอยู่ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ที่ฟังรายการพี่น้องลำปางของเฮาที่อยากจะร่วมบุญครับศรัทธาพี่น้องบันสันดอนแก้วเนาะก็แจ้งมาก็ได้เนาะเจริญปอนอีแม่อันตีเอาซองไปเฮือติปัจจานั่นคือน้องเพชรน่ะแน่เออน้องเพชรน้ำสกุลใหญ่แม่เออน่ะผมฮู้น้ำสกุลเปิ้นแม่เปิ้นก็ชื่อแม่ล้าแม่ล้ากับน้องเพชรเออแม่ล้ากับน้องเพชรเนาะเออก็ลวดบอกเปิ้นผ่านตรงเนี้ยเนาะว่าอันตู้ได้เอาปัจจัยของเปิ้นมาหอมซื้อติดดินบ้านเหล่ามนหาแล้วเนาะเออบอกเปิ้นผ่านไปหาเปิ้นจิ๋มพอเปิ้นบ่ได้เขียนไว้เปิ้นหอมหยังอีแน่เฮาบอกฮู้ว่าเปิ้นหอมเฮาก็หอมไผก็เลยว่าโอ้เอามาหอมเตียนซื้อติดดินเหี่ยก่อนนี่เนาะเพิ่นจะได้บุญไปด้วยสาธุนะแม่เนอะบุญรักษาบุญรักษาบุญรักษาแม่ปุ๋ยป้อพุ่มมาบ้านแม่ไทยโอ้อีป้ออีแม่เพิ่นฟังรายการสารธรรมยามค่ำเตียอาตมาจัดแล้วก็ลวดฟังรายการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์ดร.มหาบวรวิทย์ต่อเลยทุกวันทุกวันนี่นะอีป้ออีแม่ก็กินข้าวเจ้าเอาบ่เดี๋ยวนี้ 4-5 โมงซอกกับข้าวกับปลาไว้แล้ว6โมงนี้กินข้าวเสร็จแล้วว่าอันก็ขอบคุณเนาะศรัทธาพี่น้องหลายตั้นนะที่เพิ่นฟังรายการแล้วบ่โทรมาก็มีเยอะเนาะอยากจะฟังแต่บ่อยากจะโทรพ่องก็เกรงใจว่าเวลาโทรมานั้นบางคนก็รู้กันล้ําไปอีแม่เลยบ่โทรอีนะก็มีหลายคนที่ระยะหลังๆก็บ่ค่อยได้โทรมาเนาะเจริญปอนแม่สุชาดาไม่สาเจ้าเดี๋ยวจะอันนี้เจ้าอยู่อันนี้ปุ่นแหละอยู่วัดอยู่วัดเหล่ามนทาเจ้าจะเอาหอมเพิ่มสัก200นะเจ้าอ๋อเอาชื่อเนี่ยเนาะแม่สุชาดาเนี่ยเนาะเจ้าสุชาดาเทพจันตาสุชาดาเทพจันตาหอมเตียนว่าไอ้อันนั้นน่ะว่าเป็นชื่อที่ดินนั่นน่ะจ้ะจ้าบ่าวเหล่ามนทาสุชาดาเทพจันตาอีกแม่เจ้าเทพจันตาเทพจันตาจันมีทอรอก่อฮะจันตามีทอรอก่อจันมีทอรอก่อจันน่ะจันน่ะมีกะเจ้ามีเจ้าเทพจันตาเนาะจ้าๆๆแล้วค่ะแม่รวยเทพจันตา100แม่รวยเนาะแม่รวยแฮมเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเป็น300อีแม่200แม่รวย2แม่รวย100เนาะเจ้าแล้วก็จะเฮ้อจะเฮ้อโอนไปจะเฮ้ออ่อนโอนไปเฮ้อเนาะเจ้าได้ไกลแม่หรือว่าจะไม่จะมาไม่ได้นะเจ้ากลับมาก็บ่แน่นะเพราะว่ามันตอนนี้งานก็หลายอย่างอยู่นี่แม่โอนก็ได้หรือว่าไปฝากพี่น้องนี่ก็ได้น้องอันน้องน้องสุกโยธินน่ะแม่เจ้าเจ้าพี่น้องสุกก็ได้อันนี้ก็ได้เนาะเจ้าว่าม้าจะปลาลูกสาวไปอันนี้ตัววัดคุณเออมาแอวก็ได้โลมาแอวก็ได้โลวันที่15เฮาอยู่แม่เจ้าอันไปคุณเนาะเจ้าได้เลยมีเวลาก็ไปแอวหากันพ้องอันกะเจ้าเนาะเออครับค่ะบ่เคยขึ้นไปพุ่นกับเสียว่าถามฝากนั้นว่ารถเอ้ยมันอันนี้ก็โอ้ยตั้งเหลียบตั้งหลับนี่แหละอือมันบ่ใจด้อยลูกจ้าเจ้าอือเจ้าแม่ไปเด้อไปเอวพอจ้าสาธุสาธุเจริญพรแม่เจริญพรเด้อฝากไปถึงศรัทธาญาติโยมที่ลำปางโยมแม่วันนี้เครือคำหล่อบ่ค่อยสบายดีขึ้นแล้วก้าเนาะบ่ค่อยสบายเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นเมื่อยวันก่อนจะมาแอวก็บ่ได้มาสักกรรมวันพูกจะไปวัดไปวากันแล้วอีปออีแม่ตั้งหลายทำใจดีใจงามเนอะไปวัดไปวาวันพูกจะไหลจะใดก็จะไปลืมนะปิดเม็ดเหี้ยก่อนเนอะเปิ่นเป็นห่วงคนเฒ่าคนแก่เนาะหลายๆคนติบ่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวพอติดโควิดแล้วมันรักษายากรักษาลำบากโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ต่างการเปิ่นก็ให้ระมัดระวังอยู่เหมือนกันตอนนี้สถานการณ์มันยังบ่นิ่งเตื้อเนาะยังมีการระบาดอยู่ซ้ำบอกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่แห่เหมาะอีว่าที่แรกก็นึกว่าสบายกันแล้วเนาะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแห่มันก็มี
สายพันธุ์ใหม่เข้ามาแหมฉะนั้นอีปออีแมกก็ระวังเอาเนอะศรัทธาญาติโยมอีปออีแมกทั้งหลายพี่น้องลำปางไผ่จะไปแอวด้วยกันจะไปพบปะครูบาอาจารย์เครือข่ายคลื่นสีขาวก่อนนัดหมายกันมาเนอะบาเดียวนี้ตังบ้านบ้านหน้ากวางหน้าฟานก็ยังบ่ได้เช็คกันแต่ว่าโอ้ตกลงแล้วอีแม่จะไปแต้กับบ่แต้นะจอนกันได้ก่อจะไปด้วยกันก่ออีนะจริงๆแล้วก็อยากให้ปล่อยแม่ได้ไปแอวไปพบปะครูบาอาจารย์ได้ฟังรายการกันมาเมินพ่องขอไข่หานทุลุงน้อยเป็นตัวเป็นคนจะได้เป็นคนจะได้เป็นแบบใดอีนะทุลุงน้อยทุลุงยองทุท่านอาจารย์พระครูอภิวัตบางคนบ่เคยหันกันเตือนเนาะก็ไปแอวหากันที่บ้านกองฝายเนาะสถาวัดอินทะปัญญารามเนาะกองฝายตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแปะก็ติดเขตของแม่ทะนะสถาญาติโยมถ้าจะไปที่วัดกองฝายท่านเลยก็ได้หรือว่าจะไปแอวด้วยเปิ่นตีอันวัดพระธาตุจ่อแฮก็ต้องออกเจ้าน้อยเปิ่นนัดกันที่พระธาตุจ่อแฮ9โมงกึ่งแต่ถ้าทัดสถาบอกไปพระธาตุจ่อแฮก็ไปแอวที่วัดกองวัดอันกองฝายบ้านปินนี่เลยก็ได้เนาะวันที่17เนอะวันที่17วันที่17นี้เนาะก็เป็นการตานเตียนเนาะในเครือข่ายของคลื่นสีขาวตานเตียนเข้าวาสาเฮือครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวพี่น้องตังเชียงใหม่ละปูนตังเมืองแปะเมืองน่านเพิ่นก็ไปกันหลายคนพี่น้องตังเวียงป่าเป่าหันว่าตอนนี้มี3-4การรถตู้แล้วเนาะตังเชียงใหม่ตังเมืองฝางเพิ่นก็ไปร่วมกันเพราะว่าเป็นประเพณีสถาญาติโยมบก่อนนี้เวลามีกิจกรรมตานเตียนเข้าพรรษานี้เพิ่นก็จะไปด้วยกันหลายๆกันรถแต่ในช่วงนี้ก็ยังว่านั้นเนาะการระดมกันไปที่ไหนเตื้อหนึ่งนี้บางตั้งบางทีเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ใครไปแต่ลูกหลานบ่ฮือไปก็จำเป็นต้องฟังลูกฟังหลานถ้าเป็นอย่างมากมันก็จะโคตรจะเกลียดว่าบ่เชื่อบ่ฟังอย่างเอกะสร้างปัญหาฮือลูกฮือหลานอันนี้ก็ศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาญาติโยมไผจะไปเนอะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะอย่างที่อาตมาว่าไปที่ไหนด้วยกันก็ใส่แมสใส่ยางเหียควรที่จะตรวจสุขภาพร่างกายก่อนโอ้ถ้าสุขภาพบ่ค่อยดีสิจะเป็นวัดเป็นไอก็พักก่อนบ่ไปเด้อแต่ถ้าสุขภาพปกติดีตรวจแล้วก็ปลอดภัยดีก็ไปด้วยกันเนาะขอบคุณครับอีปออีแมททั้งหลายที่ฟังอยู่ยังบานยังจองบ่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเพิ่นบ่ค่อยโทรกันแล้ว หลายคนก็คงจะเกรงใจกลัวทุจะว่าฮือความจริงบ่ได้ว่าเนาะคนเก่าก็โทรมาผ่องก็ได้แต่เจ้าก็ยังมีโยมแม่เนาะโยมแม่กองคําบ้านตําบลอยู่วอแก้วเนาะโยมแม่กองคําอยู่ตําบลวอแก้วอีแม่ก็โทรมามีเวลาจะเข้าไปหาเน้อตุลุกนี่นะแต่ไปแอวด้วยกันคงบ่ได้ไปก็ฝากให้ฟอกคอมมาตลอดโยมแม่ของคำโยมแม่คำมาเนาะอีแม่ถ้าจะสบายดีช่วงนี้บ่หันอีแม่โทรมาเหมือนกันอีแม่คำมาปูนอยู่บ้านแม่ฮาวปูนเนาะอยู่บ้านแม่ฮาวหลายตีหลายแห่งเนาะโยมตั้งซบปราบก็มีที่เปิ่นฟังนะตั้งสมัยตั้งซบปราบก็รู้สึกว่าจะฟังรายการของเฮาตั้งสถานีวัดวิทยุวัดบุญญวาทไปถึงเหมือนกันโยมแม่หลายผู้หลายท่านหลายคนที่เปิ่นฟังอยู่ก็ขออำนวยอวยใจจะเข้าพรรษาแล้วคือปล่อยอีแมททั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเนอะเข้าพรรษาปีนี้อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าหมวยอย่าไข้กันถ้าไผจะไปนอนวัดใดก็อนุโมทนาบุญตวยการนอนวัดเป็นประเพณีที่สำคัญนะสถาญาติโยมที่คนบักก่อนนี้บางครั้งบางทีช่วงออกพรรษาเปิ่นทำการทำงานกันบ่ค่อยได้เข้าวัดเข้าว่าพอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเปิ่นจะไปนอนวัดกันวันพระก็ไปนอนที่วัดตั้งแต่ตอนเจ้าศรัทธาญาติโยมไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ลวดอันฟังธรรมตอนบ่ายแล้วก็ลวดนอนที่วัดเลยอันนี้ก็เป็นประเพณีคนสมัยก่อนเนาะเปิ่นได้อยู่วัดอยู่วากันไปพัฒนาวัดวาอารามในวันพระวันศีลไปนอนวัดกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ก็ห่างหายกันไปบางที่บางแห่งก็ยังมีอยู่นะยังนอนกันหลายอยู่แต่ว่าบางที่บางแห่งตั้งแต่โควิดมาก็ยังกันไปปี2ปีแล้วก็ไม่ได้ไปนอนวัดกันปีนี้ถ้าจะบรรเทาเบาบางแล้วเนอะไผจะไปนอนวัดนอนวาปรึกษาหารือกัน 2-3 คนก็ไปนอนด้วยกันได้เนาะสร้างบุญญาบารมีครับตนตัวของเฮาเป็นประเพณีที่คนบ่ก่อนเพิ่นยะเพิ่นสืบต่อกันมาถ้าในยุคสมัยของเฮาบ่สืบต่อไปสมัยลูกสมัยหลานของเฮาก็จะหายไปสถาพี่น้องทั้งหลาย
เอาละวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ตั้งหลายก็คงจะห้างด้าอะไรยังต่างๆอยู่เนาะเตรียมตัวจะไปวัดไปวาเนาะอนุโมทนาบุญฮือกับทุกผู้ทุกท่านฮือตันเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญเข้าพรรษานี้อยู่ดีมีสุขกันกู่ครูกู่คนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังนิปานังปรมังสุขังอ้าวศรัทธาญาติโยมหมดเวลาจบรายการสำหรับวันนี้เนอะ